สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำสลัดโลกันนะคะค่ะเป็นเมนูนะคะสำหรับคนที่ชอบกินผักนะคะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักนะคะวันนี้สลัดโลของเราทำไม่ยากค่ะทำไม่ยากนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวัตถุดิบนะคะของเรานะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นนะคะผักสลัดนะคะมีกรีนโอ๊กนะคะแล้วก็เรดโอ๊กนะคะแล้วก็มีแตงกวาค่ะแล้วก็จะมีแครอทนะคะวัตถุดิบต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นเนื้อปูอัดนะคะเป็นปูอัดนะคะแล้วก็อกไก่นะคะต้มแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาฉีกอกไก่แล้วก็ฉีกปูอัดกันค่ะอกไก่นะคะเราจะใช้เป็นอกไก่ต้มนะคะอกไก่เนี่ยก็คือว่าความพิเศษของมันก็คือว่าเป็นส่วนของเนื้อไก่นะคะที่ไม่มีมันนะคะแล้วก็ฉีกนะคะเป็นปูอัดนะคะเราจะใช้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งอกไก่แล้วก็ใช้ทั้งปูอัดนะคะแล้วก็หั่นนะคะแตงกวานะคะหั่นให้มันเป็นแบบเป็นท่อนๆนะคะเพื่อที่เราจะได้มาทำนะคะสลัดโลของเรานะคะให้มันพันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะกับแครอทนะคะผักสลัดนะคะที่นิยมนะคะเอามาทำเป็นสลัดกินกันก็จะนี่ละค่ะแครอทค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเตรียมน้ำนะคะน้ำใส่จานเตรียมไว้นะคะนี่ก็คือแผ่นนะคะแผ่นแป้งที่เราจะต้องเอามาพันกับสลัดโลนะคะซื้อมานะคะ50 บาทไม่แพงเลยค่ะแล้วก็จะใช้กินได้นานแล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเราทำการม้วนสลัดโลกันค่ะเราก็นำแป้งนะคะแป้งนะคะเราไปชุบน้ำนะคะแล้วก็มาวางไว้เห็นไหมคะชุบน้ำเสร็จแล้วก็วางเตรียมไว้ถ้าเราไม่มีนะคะที่วางแล้วก็ใช้เขียงเอานะคะแล้วก็เตรียมสลัดนะคะวางนะคะฝั่งและข้างนะคะวางไว้ตรงกึ่งตรงกลางเลยนะคะเห็นไหมคะทำตามเลยค่ะแล้วก็นำนะคะแตงกวาแล้วก็แครอทนะคะวางไว้ตรงกลางเลยนะคะวางไว้ให้กึ่งกลางเท่าๆกันนะคะแล้วก็เตรียมปูอัดนะคะกับอกไก่วางนะคะแล้วก็เตรียมม้วนค่ะค่อยๆม้วนนะคะม้วนแล้วก็รัดให้มันดูแน่นๆนะคะม้วนตามอย่างที่ทำเลยค่ะไม่ยากนะคะเพื่อนๆง่ายมากๆนี่เห็นไหมคะม้วนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะตัดตรงกลางเลยค่ะนี่ตัดตรงกลางเลยนะคะทีนี้เราก็จะได้แล้ว2 คำนะคะ2 คำของสลัดโลแล้วเดี๋ยวเรามาทำเป็นผักกรีนโอ๊กกันบ้างนะคะทีนี้เราก็จะใช้เป็นอกไก่อย่างเดียวนะคะใส่อกไก่ไปอย่างเดียวแล้วก็พันนะคะนี่แล้วก็ตัดนะคะนี่เราก็ได้2 คำแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้เป็นน้ำสลัดนะคะเราซื้อจาก 7-Eleven นะคะเป็นสลัดครีมกับซีซ่าสลัดนะคะซื้อมานะคะอันละ10 บาทถูกมากๆนะคะเราไม่ต้องยุ่งยากเลยในการทำน้ำสลัดเองนะซื้อเอาเองค่ะแค่ถุงละ10 บาทนะคะนี่เห็นไหมคะจัดใส่จานนะคะเพื่อความสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วสลัดโลของเรานะคะวันนี้นะคะก็คือสลัดโลเนี่ยกินได้หลายคนเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะ
ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมในช่องอร่อยแบบบ้านๆนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย